นักแสดงหน้าใหม่ปิ๊กเฟรย่าสองลูกไม้หล่นใต้ต้นของสองดาราดังฉายแววเด่นนักแสดงหน้าใหม่ควันหลงงานมายาทีวีอวอร์ด2023มายามหาชนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันที่23มิถุนายนณห้อง CDC Ballroom ที่เรียกว่าออร่าจับมาแต่ไกลตั้งแต่ต้นพรมแดงยันท้ายสุดขอบพรมแดงในงานก็ว่าได้หลังสองนักแสดงหน้าใหม่ของวงการบันเทิงอย่างปิ๊กสุภวิทย์วิจิตรานนท์และเฟรย่าวรานิชนิธนิธิพัฒน์แห่งค่ายกองทัพอาร์ติสของสองผู้จัดเขตฐานทัพและแนททักษยาได้เผยตัวในช่วงเดินพรมแดงนักแสดงหน้าใหม่เฟรย่าวรานิชปิ๊กสุภวิทย์ทั้งปิ๊กสุภวิทย์และเฟรย่าวรานิชถือเป็นลูกไม้หล่นใต้ต้นของวงการบันเทิงเพราะทั้งคู่เป็นทายาทของนักแสดงชื่อดังโดยหนุ่มปิ๊กเป็นลูกชายสุดหล่อของนักแสดงมากฝีมือวิกสรุธวิจิตรานนท์ด้านสาวสวยเฟรย่าเป็นลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของนางเอกชื่อดังลูกสะออนธนาพรจิตจารึกรัตนเสนซึ่งทั้งคู่ตบเท้าก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักแสดงหน้าใหม่เฟรย่าและปิ๊กร่วมเดินพรมแดงกับสองผู้จัดและเพื่อนนักแสดงโดยช่วงเดินพรมแดงในงานมายาทีวีอวอร์ด2023มายามหาชนสองผู้จัดเขตฐานทัพและแนททักษยาแห่งค่ายกองทัพอาร์ติสได้เดินมาพร้อมกับสี่นักแสดงในสังกัดได้แก่เจ้านายจิรพัฒน์สอดแจ่มที่กำลังมีผลงานซีรีส์เรื่องเพราะเธอคือรักแรกทางช่อง GMMTV กับ Find Yourself หารักด้วยใจเธอปลายฟ้าเพ็ญพัฒน์ไกรราพีที่มีผลงานซีรีส์ที่เพิ่งจบไปLove Me Again อีกครั้งฉันรักเธอและกำลังจะมีผลงานเรื่องเพราะเธอคือรักแรกรวมทั้งหนุ่มปิ๊กที่กำลังจะมีผลงานการแสดงในซีรีส์เพราะเธอคือรักแรกและ Two World โลก2ใบใจดวงเดียวกับสาวเฟรย่าที่ก็มีผลงานการแสดงในซีรีส์เพราะเธอคือรักแรกเช่นกันซึ่งช่วงที่เดินเข้างานนั้นเรียกเสียงกรี๊ดและเสียงฮือฮาจากแฟนคลับรวมทั้งสื่อมวลชนได้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากทั้งนี้หนุ่มปิ๊กสุภวิทย์ลูกชายใต้ต้นของบิ๊กสรุธเผยถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมเดินพรมแดงว่าเป็นครั้งแรกของผมกับงานเดินพรมแดงตอนเดินผมนึกถึงคุณพ่อครับก็คิดว่าอ๋อความรู้สึกการเดินพรมแดงมันเป็นแบบนี้นี่เองก่อนอื่นก็ต้องขอบพระคุณพี่เขตพี่แนทที่ให้โอกาสผมเข้ามาตรงนี้ครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนโลกอีกใบหนึ่งที่ผมต้องเรียนรู้รู้สึกเลยว่ามันท้าทายและผมก็ต้องทำให้ดีที่สุดนักแสดงหน้าใหม่ดาราหนุ่มมากฝีมือบิ๊กสรุธพ่อของหนุ่มปิ๊กนักแสดงหน้าใหม่ปิ๊กกับคุณพ่อบิ๊กปิ๊กกล่าวต่อว่าตอนนี้ผมก็กำลังมีผลงานเรื่องเพราะเธอคือรักแรกทาง GMMTV และ Two World โลก2ใบใจดวงเดียวซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็มีโอกาสได้เรียนการแสดงเรียนเวิร์กช็อปที่พี่เขตพี่แนทเตรียมมาให้ครับก็สัญญาว่าจะทำงานอย่างเต็มที่และทำให้ดีที่สุดผมขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับนักแสดงหน้าใหม่เฟรย่าวรานิชด้านสาวเฟรย่าสาวน้อยหน้าใสและพูดเก่งลูกสาวของลูกสะออนธนาพรก็เผยถึงความรู้สึกในการเดินพรมแดงครั้งแรกว่าตื่นเต้นคักครั้งแรกเลยคนเยอะมากก็บอกกับตัวเองว่าเราต้องทำให้ดีนะเพราะเรากำลังเดินตามผู้ใหญ่ตามนักแสดงรุ่นพี่ที่เก่งมากๆอย่างพี่เขตก็มองข้างหน้าตลอดมีพี่ปิ๊กและเพื่อนๆในค่ายด้วยก็รู้สึกตื่นเต้นปนกับความอบอุ่นรู้สึกดีมากๆเลยค่ะตอนนี้เฟรก็มีผลงานซีรีส์เรื่องเพราะเธอคือรักแรกทาง GMMTV ค่ะเรื่องการแสดงคุณแม่ก็ช่วยแนะนำตลอดนะคะแต่ก็ปล่อยให้เฟรทำงานอย่างเต็มที่เพราะเฟรก็อยากเข้ามาทำงานตรงนี้อยากเป็นนักแสดงที่ดีและประสบความสำเร็จเหมือนคุณแม่ค่ะก็
ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มปิ๊กและสาวเฟรย่าสองลูกไม้ใต้ต้นได้เดินตามรอยคุณพ่อคุณแม่เข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มภาคภูมิด้วยจ้า จบบริบูรณ์ปูตินแวกเนอร์ดีลรักหย่าศึกขอบคุณเบลารุสช่วยไกลเกลี่ยจบบริบูรณ์วันที่25มิถุนายนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานความคืบหน้ากลุ่มทหารรับจ้างแวกเนอร์ก่อกบฏต่อหน่วยงานของกองทัพรัสเซียว่ารัฐบาลรัสเซียและกลุ่มแวกเนอร์บรรลุการเจรจาระหว่างกันเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียเลือดเนื้อโดยมีประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกผู้นำเบลารุสเป็นผู้เจรจาไกล่เกลี่ยแต่กรุงมอสโกจะยังคงระดับมาตรการต่อต้านการก่อการร้ายไว้ข้อตกลงที่เกิดขึ้นส่งผลให้ทางการรัสเซียยุติการสำเร็จโทษฐานก่อกบฏต่อสมาชิกกลุ่มแวกเนอร์ทั้งหมดและให้นายเยฟเกนีปริโกซินผู้นำกลุ่มเดินทางไปพำนักที่ประเทศเบลารุสหลังกลุ่มแวกเนอร์เดินทางเข้าประชิดกรุงมอสโกซึ่งกองทัพรัสเซียพร้อมหน่วยงานความมั่นคงตรึงกำลังไว้อย่างแน่นหนาทำให้ประชาคมโลกหวาดผวาว่าอาจเกิดการนองเลือดจบบริบูรณ์สมาชิกกองกำลังแวกเนอร์ขึ้นรถกลับฐานที่มั่นทยอยออกจากกองบัญชาการทัพภาคใต้ที่เมืองรอสตอฟออนดอนหลังบรรลุข้อตกลงเลิกแล้วต่อกันกับทางการรัสเซียเมื่อวันที่25มิถุนายนรอยเตอร์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้นักวิเคราะห์หลายฝ่ายมองว่าเป็นช่วงเวลาที่แหลมคมอย่างมากของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินผู้นำรัสเซียหลังตัดสินใจส่งกองทัพรัสเซียรุกรานยูเครนแต่ไม่สามารถจัดการกับยูเครนได้ตามที่คาดและกำลังถูกกองทัพยูเครนตีโต้กลับอย่างรวดเร็วส่งผลสะเทือนต่อขวัญกำลังใจของทหารและชาวรัสเซียที่ต้องเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรรุนแรงจากหลายชาติทั่วโลกวันเดียวกันวอชิงตันโพสต์หนึ่งในสื่อทรงอิทธิพลในสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาได้รับเบาะแสและติดตามความเคลื่อนไหวของนายปริโกซินมาหลายวันแล้วหลังพบแนวโน้มกลุ่มแวกเนอร์เตรียมก่อกบฏตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสร้างความกังวลต่อผู้นำสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีว่าอาวุธนิวเคลียร์อาจเปลี่ยนมือไปอยู่ในมือของบุคคลอื่นหรือไม่นอกจากนี้หน่วยงานด้านข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาสันนิษฐานด้วยว่าประธานาธิบดีปูตินน่าจะทราบถึงความพยายามก่อกบฏของนายปริโกซินอย่างน้อยหนึ่งวันก่อนหน้านายดิมิทรีเปตคอฟโฆษกรัฐบาลรัสเซียกล่าวยืนยันว่าการก่อกบฏของนายปริโกซินที่ล้มเลิกไปแล้วจะไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อปฏิบัติการพิเศษทางทหารของกองทัพรัสเซียในยูเครนพร้อมแสดงความขอบคุณประธานาธิบดีลูกาเชนโกที่เข้ามาเป็นคนเจรจาไกล่เกลี่ยจนนำไปสู่ทางออกของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้สำเร็จเ